An old house is very old and a new house is very new. ลูกกวนใช่สวัสดีค่ะสวัสดีจากฝั่งอังกฤษค่ะสวัสดีสุภูทุกคนนะพี่น้องเด้อสวัสดีทุกคนเหรอค่ะตอนค่ำๆเนาะค่ะวันนี้มันครึ้มเนาะค่ะประมาณบ่ายสามครึ่งนี่แต่ว่ามืดครึ้มหน่อยเนาะอยู่บนห้องนอนสายจะไปบ้านเพื่อนพาน้องเมลีเบลเล่นบ้านเพื่อนเพื่อนเนาะค่ะมีโอกาสเลยจะถ่ายวิดีโอให้ดูเนาะว่าทางบ้านเพื่อนของสายอยู่เนี่ยเขาเป็นโซนที่สร้างใหม่เพิ่งสร้างปีนี้เนาะจ้ะเนาะเพิ่งสร้างเสร็จปีนี้หมายถึงปีที่แล้วซะปี19เนี่ยแม่จ้ะ2019เนาะค่ะปีนี้20แล้วเนาะหมายถึงปีที่แล้วเนาะเป็นชุมชนบ้านใหม่นะคะมันแตกต่างกับชุมชนแถวบ้านทรายอยู่เนาะมีคนถามนะคะมีพี่เขาถามมันก็เลยเกิดเป็นประโยชน์แล้วก็เกิดเป็นวิดีโอขึ้นมาว่าทรายทำไมเนาะค่ะบ้านที่อังกฤษเขาจะต้องมีปล่องไฟเนี่ยนะคะมันเป็นเกี่ยวกับกฎหมายที่บังคับให้มีหรือเปล่าสินะคะนั่นแหละสายก็เลยโอ้ได้เลยจะเปิดจะถ่ายให้ดูเนาะพี่น้องเนาะนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะแถบชุมชนแถวทรายบ้านอยู่นี้เนาะค่ะมันนานแล้วได้ค่ะ60หรือ70ปีสายจำไม่ได้เนาะค่ะเนาะบ้านลักษณะแถวนี้บ้านเก่าๆเนาะค่ะสายจะตอบคำถามไปเลยว่าบ้านสมัยเก่าๆเขาต้องมีปล่องไฟเห็นบ่จ้ะหลังนู้นก็มีปล่องไฟก็คือไอ้ที่เป็นท่อยื่นขึ้นมาเนาะค่ะเกือบทุกหลังจะต้องมีปล่องไฟทุกหลังนั่นแหละค่ะเพราะว่านี่ค่ะแถบชุมชนที่ใส่อยู่นะเพราะว่าอย่างค่ะเพราะว่าเขาเอาไว้ระบายอันนั้นค่ะระบายควันเนาะค่ะเวลาเขาเวลาอย่างก็พี่น้องเวลาดังไฟเวลาก่อไฟที่สร้างความอบอุ่นเพราะว่าบ้านไอ้ทางอังกฤษก็จะถือว่าเป็นแถบเมืองหนาวน่าจะเนาะเวลาเขาไอใช้ฟืนสมัยก่อนคือใช้ฟืนก่อนะคะใช้ฟืนหรือใช้ถ่านก่อนน่าจะไฟเพื่อให้ความอบอุ่นในบ้านนะคะแล้วปล่องไฟก็เลยกลายเป็นที่ระบายควันอย่างสินะคะเนาะเห็นบ่ตามบ้านหลังนั้นนะสินะคะบ้านหลังนั้นก็มีบ้านหลังนี้ก็มีอย่างสินะคะเนาะนี่ละพี่น้องคะนี่ละจ้ะถ่ายในตัวบ้านให้ดูเนาะว่าปล่องไฟมันอยู่ตรงไหนนะจ้ะโลกอันนี้โต๊ะอันนี้ก็คือไฟเพลทก็คือแล้วแต่เราจะเอาตัวนี้เนาะค่ะหมายถึงว่าตัวครอบนี่จะเอาแบบเป็นไม้เป็นอิฐเป็นยังก็แล้วแต่สมัยก่อนเขามีทรายจะเปลี่ยนค่ะไฟเพลททรายจะเปลี่ยนเป็นเล็กกว่านี้ทรายไม่ชอบอันนี้มันใหญ่เนาะค่ะอันนี้เป็นบ้านของคนเก่าเขาเนาะนี่นะคะปล่องไฟก็ออกมาจากตรงนี้เลยพี่น้องเด้ออันนี้มันจะเป็นใช้เป็นแก๊สด้วยค่ะของบ้านตัวนี้นะนี่อันเก่าเขานะจ้ะมึงใส่สิให้มึงนี่มันจะอันนั้นเนี่ยจ้ะพี่น้องเห็นมองเป็นเวลาเข้าจุดมันจะดำๆเนาะค่ะคือควันมันจะเข้าตรงขึ้นไปตรงนี้นี่คุณมาจับตรงนี้นี่นะลมเนี่ยค่ะลมเข้าได้เนี่ยนี่เนาะจ้ะเนาะมองนี่นี่ลมมานิดหน่อยได้นี่ค่ะก็คือนี่แหละเขาเรียกปล่องไฟเพลทนะค่ะตรงนี้เป็นไฟเพลทตรงนี้บอกปล่องไฟของบ้านนี้เป็นอย่างก็เฮ้ยเขาเป็นก๊าซนะค่ะนี่เวลาเข้าเปิดมันจะมีที่เปิดไม่เออดึงออกอยู่เปิดใส่บ่ได้แล้วค่ะบ่ใส่สิเอาถ้าเขาใส่เป็นแบบดังไฟก็ได้เป็นไฟเป็นฟืนหรือเป็นถ่านก็ได้นะคะเนาะนี่เราจะเปลี่ยนไฟเปลี่ยนเตาจะเปลี่ยนเพลทใหม่เพราะมันใหญ่เกินไปตรงนี้เนาะนี่เราใส่ถ่ายให้ดูแต่บ้านใหม่เขาไม่นิยมที่จะมีเนาะค่ะแต่บ้านไหนที่จะมีก็บางบ้านเขาก็มีถ้าเขาชอบนะคะเนาะแต่ว่าบ้านใหม่เขาจะไม่นิยมเนาะค่ะส่วนใหญ่ก็จะเอาเป็นอย่างก่อนอิเล็กทริกมาตั้งหมายถึงว่าเป็นของไฟฟ้านะคะแล้วก็เป็นเครื่องทำความร้อนแบบที่ฮีเตอร์หมายถึงว่าตัวนี้เรดิเอเตอร์สินะให้ความร้อนแบบเอาแบบใหญ่ๆนี่ดับเบิลนี่มี3ตัวเนาะนี่ล่ะจ้ะพี่น้องจ้ะอันนี้ก็คือได้ขนมไปให้เพื่อนกินป่ะลูกป่ะก็ไปฝากเขาให้ตัวเองกินด้วยเนี่ยล่ะจ้ะนั่นล่ะจ้ะเป็นแถวอยู่บนบ้านเนี่ยนะปล่องไฟพี่น้องค่ะปล่องไฟแล้วก็มันจะที่ระบายไฟอย่างก็ระบายควันน่ะล่ะเค้าเรียกที่ระบายควันเนาะจ้ะเนาะโอเคไปกันเลยจ้าขึ้นไปแล้วก็อ้อมขึ้นมาเส้นบ้านทรายตรงนี้หรือก็ไปตรงบ้านเส้นบ้านทรายแล้วก็อ้อมขึ้นมาเส้นนี้นะจ้ะเนาะนี่จะบ้านลักษณะบ้านจะคล้ายๆกันเกือบทุกหลังนะค่ะเนาะเวลาเค้าสร้างแต่ละปีก็คือก็จะคล้ายๆกันหมายถึงแถบชุมชนนั้นๆนะจ้ะเนาะพี่น้องโอเคพาเดินไปบ้านเพื่อนเนาะค่ะบ้านคริสติน่าบ้านไอ้เพื่อนน้องเมลีน่ะจ้ะเนาะเดินไปประมาณ15นาทีจ้ะออกกำลังกายไปด้วยโอเคไปน้องเมลีจะพาเดินลัดเดินเลาะไปออกกำลังกายไปด้วยค่ะตอนนี้เกือบ4โมงเย็นมันก็จะมืดๆหน่อยหน้าหนาวเนาะจ้ะเนาะไม้ต้นนี้เนาะค่ะเดี๋ยวสักหน่อยถ้ามีใบก็จะสวยจ้ะ
นี่คือเขาจะเตรียมตัวเข้าหน้าหนาวไหมจ้ะเบิ้งเขาก็จะสลัดใบเตรียมตัวเข้าหน้าหนาวเนาะจ้ะเนาะน้องเมลีปะลูกปะนี่ล่ะหัวโล้นเลยค่ะต้นใหม่จะพาเดินลัดไปทางนี้จ้ะมันบรรยากาศดีดีเนาะพี่น้องเนาะอีกนั่นอีกชุมชนหนึ่งจากทางนั้นอีกชุมชนหนึ่งบ้านของสายเลยมันเพราะบ้านของสายอยู่ทางนู้นเนาะจ้ะเนาะพี่น้องจ้ะจะพาเดินลัดไปตามถนนนี่มันก็เป็นตะย่านนะจ๊ะไม่น่ากลัวเพราะว่าคนเขาก็เดินกันเนาะค่ะเอาหมามาเดินแล้วก็มาเดินออกกำลังกายกันเนาะพี่น้องเนาะพี่ไซมากับน้องจอยตอนนั้นแหละเดินลัดมาทางนี้ตอนนั้นใบไม้มันกำลังเปลี่ยนสีเนาะอันนี้มันร่วงหมดแล้วจ้ะเห็นบ่หัวโลนหมกโขกแล้วจ้ะนั่นเห็นบ่มันจะเห็นบ้านคนแล้วนะแต่ก่อนใบไม้มันอันนั้นมันไม่เห็นนะคะใบไม้มันเยอะเนาะเดี๋ยวจะพาเดินไปเนี่ยแหละจ้าเดินไปเรื่อยๆออกกำลังกายไปเนาะค่ะทีนี้ชายพาน้องไปเล่นนะเขาก็ต้องมีสังคมเด็กน้อยด้วยเนาะเล่นตอนเย็นแล้วทีนี้พ่อน้องเมลีก็จะไปรับกลับมาเพราะว่ามันมืดเร็วเพราะน้องเมลีมา5 โมงครึ่งนี่มืดตึ๊ดตื่นแล้วค่ะเพื่อนก็จะไปรับเป็นทางผ่านไอ้จากที่ทำงานของพ่อน้องเมลีเนาะจ้าเนาะเบิ่งจ้าตอนที่ไอ้เดินมากับน้องจอยตอนนั้นหาเห็ดไหมจ้ะนู่นเราเดินมาจากทางนู้นหาเห็ดกันไหมจ้ะตอนนั้นเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละค่ะเดี๋ยวจะพาเดินไปดูที่ไซว่าที่ไซพูดให้ฟังแหละฝั่งนั้นก็จะเป็นชุมชนคนอาศัยอยู่เนาะจ้ะที่ว่าบ้านใหม่ที่เพื่อนไซเขาอยู่น่ะนะจ้ะเพิ่งสร้างใหม่ประมาณ1 ปีเนี่ยแหละเนาะมันจะแตกต่างกันแต่ว่าบ้านใหม่เนาะค่ะคนไหนที่เขานิยมสไตล์มีป่องไฟเขาก็จะให้คนสร้างป่องไฟคือเก่าเนาะจ้ะก็มีบ้างแต่ว่าถ้าเป็นใหม่จริงๆเลยนี่คนที่เขาสร้างหมายถึงบ้านยังก่อเฮือเฟินบ้านจัดสรรยังสิเขาจะไม่ค่อยมีนะจ้ะเนาะส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยมีลัดเลาะออกมาเป็นถนนใหญ่เนาะจ้ะโอเคเราไปเดินทางนู้นมันถึงไม่เละนะลูกนะนี่แหละจ้ะถนนอันใหญ่เนาะทางนี้ถ้าทรายไปเดินถนนเล็กถนนก็ได้ค่ะแต่ว่ามันไอ้นั่นมันไอ้อย่างก็มันเละแม่จ้ะมันเละเห็นบ่ทรายก็เลยอันนั้นทรายก็เลยมาเดินถนนขอดแถบถนนใหญ่เดินตรงไปพี่น้องค่ะออกกำลังกายไปด้วยเนาะนี่แหละที่จริงน้องมิลลี่อยากปั่นจักรยานอยู่จ้ะแต่ว่ามันมืดแล้วทรายก็เลยไม่อยากให้น้องปั่นลมด้วยได้นี่พี่น้องลมทรายจะถ่ายกลับให้ดูนู่นเรามาจากทางนู่นพี่น้องไอ้เส้นนั่นเส้นข้างๆเป็นมอเตอร์เวย์ด้วยค่ะผ่านทางนู้นเป็นมอเตอร์เวย์เนาะอันนี้มันจะเป็นมอเตอร์เวย์เก่าน้องไม่ได้ลงไปเดินไอ้ถนนทางนู้นแล้วเนาะแต่ก่อนเนาะค่ะถ้าเป็นหน้าฤดูร้อนทรายจะบอกสู้ฟังที่เรามาเก็บนั่นมันต่างกันเลยเป็นมาจากที่เรามาเก็บหมากเล็กเมลไหมคะที่ว่าแบล็คเบอร์รี่ไหมคะนี่เขาก็จะตัดด้วยค่ะตัดออกเดี๋ยวเวลาหน้าไอ้นั่นหน้าร้อนมันจะขึ้นเนาะแล้วก็นู่นอยู่ข้างในฝั่งนู้นที่ทรายพาไปเก็บแบล็คเบอร์รี่ที่ฝั่งทางนู้นเนาะค่ะแบบที่เต็มเลยเนาะจ้าเต็มเลยเด้แบล็คเบอร์รี่ที่ว่าหมากเล็กเมลแต่ก่อนเนาะค่ะนี่ช่วงหน้าหนาวก็จะเป็นแบบนี้จ้ะเนาะไปทีนี้สายจะลัดไปทางนี้ทางขวามือนี้คุณพี่น้องคะคิดฮอดบ้านเนาะเห็นรถวิ่งไปมาเนาะฝั่งที่รถเยอะๆเนี่ยเป็น A1 มอเตอร์เวย์เนาะค่ะเนาะฝั่งหนึ่งไปสกอตแลนด์ฝั่งหนึ่งไปลอนดอนเนาะจ้ะเด้อดูเรามาจากทางนู้นเราก็จะเดินต่อไปนี่จะถึงแล้วบ้านใหม่พี่น้องนี่แหละชุมชนบ้านใหม่เขาสร้างเยอะมากเนาะค่ะแถวนี้นะเห็นบ่หลังคาเรือนไม่มีด้วยค่ะไม่มีป่องไฟด้วยพี่น้องเห็นบ่ให้สังเกตดูเนาะจ้ะเนาะนี่คือบ้านใหม่จะแตกต่างกันกับบ้านเก่าจะสไตล์บ้านใหม่จะถ่ายให้ดูพี่น้องเบิ่งมันจะแบบนี้แหละจ้ะสไตล์บ้านใหม่เนาะก็จะมีบ้านเดียวบ้านแฝดบ้านติดกันหลายๆหลังเนาะทรายเดินอ้อมมาเพราะว่าบ้านเพื่อนอยู่ฝั่งทางนี้เนาะจ้ะเนาะเห็นบ่หลังคาเรือนก็จะไม่มีป่องไฟเนาะเดี๋ยวข้างในทรายจะถ่ายให้ดูบ้านเพื่อนมาถึงแล้วค่ะพี่น้องค่ะทรายพามาดูหลังบ้านเพื่อนนะจ๊ะเนาะให้เด็กๆเล่นกัน
เนาะชายจะพามาดูบ้านลักษณะบ้านใหม่เนาะจ้ะบ้านหลังก็จะมีนั่นดิค่ะเขาเอิ้นชิมนี่นะคะชิมนี่ก็คืออีหยังกระป๋องไฟนั่นแหละค่ะเนาะเดี๋ยวชายจะถ่ายให้ดูนี่แหละค่ะชายเห็นแล้วนั่นเห็นมั้ยในบริเวณหมู่บ้านหมายถึงลักษณะคล้ายๆหมู่บ้านเราเรียกหมู่บ้านคล้ายๆบ้านจัดสรร2หลังทางนู้นมีชิมนี่นะคะ2หลังทางนู้นมีชิมนี่ก็คือกระป๋องไฟเนาะค่ะแต่เดินดูหลายหลังแล้วไม่มีนะคะมีแค่สองหลังนั่นแหละค่ะก็คือหมายถึงบางบ้านเขาอาจจะทำนะคะบางอันเขาอาจจะมีเนาะเผื่อคนชอบสไตล์แบบนั้นเนาะค่ะอันนี้หลังบ้านด้วยพี่น้องหลังบ้านใหม่เนาะค่ะจะเป็นลักษณะคล้ายๆว่าแบบนี้แหละจ้ะที่ทรายไปดูอันนี้บ้านเพิ่นเป็นบ้านอย่างก็สองหลังติดกันเนาะค่ะเขาเรียกว่าดิเออโนไม่ใช่ดีแทคเนาะค่ะแล้วก็ไอ้เซมิดีแทคเนาะค่ะนี่ไอ้อย่างก็หลังบ้านก็จะไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่ถ้าเป็นบ้านใหม่เนาะจะแพงด้วยจ้ะถ้าบ้านใหม่ไว้ถึงลักษณะอย่างก็เขาเอิ้นราคาเท่าๆกับเหมือนกับลักษณะคล้ายๆกับเท่าสมมุติว่าราคาเท่ากับบ้านทรายแต่ว่าพื้นที่จะได้น้อยเพราะว่ามันเป็นบ้านใหม่สินะจ้ะเนาะในนี้เพิ่งย้ายมาอยู่ก็เลยยังไม่มีอะไรพี่น้องเดี๋ยวทรายพาดูสองหลังติดกันนะคะหมายถึงในหลังหนึ่งมีสองนั่นติดกันสองบ้านนะคะหนูบ้านนั้นก็อีกกับบ้านนี้เนาะจ้ะเนาะสองห้องนอนจ้ะสองห้องนอนเนี่ยจ้ะห้องครัวเนาะก็จะมีสเปซหมายถึงที่ใส่อย่างก็ดิชวอชเชอร์ทุกบ้านถ้าเป็นแบบใหม่นะคะนี่ก็คือหมายถึงเครื่องล้างถ้วยเนาะมันต้องมีที่ใส่เนาะค่ะเครื่องล้างถ้วยเครื่องซักผ้าอยู่มุมนู้นเนาะจ้ะเนาะนี่แหละค่ะคือครัวเนาะกับค่อนข้างโอเคเหมาะสมกับ2ห้องนอนประมาณนี้นะจ๊ะพี่น้องถ่ายให้ดูพี่น้องว่ามันโมมี่อันนั้นเนี่ยค่ะโมมี่อันไฟเพลทโนไอไฟเพลทเนาะปกติบางครั้งจะอยู่แถวนี้หรือไม่ก็อยู่ตรงนี้อย่างนี้นะคะมันจะเป็นแบบนี้ไม่มีนะจ๊ะเนาะไม่มีนั่นแบบคริสตินาอยู่ในไมค์วิดีโอแล้วหน่อยบ่มีไฟเพจบ่มีไฟเพจนะซ้ายทางให้เบิ่งเนาะปกติแล้วมันอาจจะอยู่ตรงนี้หรือก็อยู่ตรงนี้จังซี่นะค่ะประมาณนี้เนาะก็เป็นกองไฟขึ้นไปถ้าทําเป็น2ห้องติดกันมันจะอยู่หมู่จอยกันนะคะอยู่2หลังอ่ะนะจอยกันมันไม่มีหมายถึงซ้ายทางให้ดูนี่คือไม่มีเนาะจ้ะเนาะนี่แหละพี่น้องถ้ากันเบิ่งรายการนั้นอาหารไทยเนี่ยจ้ะคริสตินาwatching ไทยไทยฟู้ดแล้วพี่น้องกินชาคริสตินาแล้วสิดื่มชาที่มีเลมอนคริสตินาเลมอนอืมThe shrimp and you can see เด็กหน่อยไปเล่นข้างบนจ้ะแล้วก็ see that pink color which is all from the ค่ะพี่น้องค่ะกลับมาแล้วค่ะที่รักไปอันนั้นที่รักไปหับมาแล้วเนาะค่ะใช่ก็เลยถามเพิ่นนะค่ะเกี่ยวกับไอ้นั่นเกี่ยวกับชิมนี่แล้วก็อะไรเรดิเอเตอร์จังสินะค่ะบ้านใหม่บ้านเก่าเนาะค่ะ Can you tell me about new house and old house in England please darling Well an old house is very old and a new house is very new Look กวนใช่ No about need have chimney about chimney Well many years ago to keep warm in winterHouses used to have a fire inside the house with a chimney. That's a tube that goes up side of the house to let the smoke out. And people used to burn wood and coal. And it used to be only really in one room, but some houses had one in every room. But as houses became more modern, I'd say in the 1970s, people used gas central heating, which they put radiators in every room. Look behind you. So some houses now just have a fireplace, we call, where the fire was, just for decoration.Modern houses don't have a fireplace whatsoever. They just have gas central heating. Right. Okay. Professional. That's it. Thank you for letting me know. Tell me know. Yeah. Any more questions, I'll be pleased to answer. Okay. Bye for now. Bye for now, folks. Take care. Bye.